และนี่ก็คือตัวอย่างความสนุกในวันนี้นะครับอะไรอ่ะนี่มันเป็นใครอ่ะเฮ้ยพี่อธิบายมาดิไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรโปรแกรมมันเอาทุกคนคะมาดูนางหน้าด้านคนนี้สิคะเป็นนักร้องรุ่นใหม่แต่ไม่รู้ว่าใช้เสียงหรือใช้ตัวในการทำมาหากินกันแน่ฉันใช้ความสามารถมาล้วนไม่ได้เอาตัวเข้าแรกพี่บวยแก่ก็แก่หนำเหงื่อขนาดนั้นตันหาก็กลับไม่แก่เอาตัวเข้าแรกจะได้เป็นสิบปีหรือเปล่าอ่ะเอ้ยมีแหละพี่ไปเนี่ยแกมันก็เป็นแค่ลูกญาตินอกพ่อแต่งตัวสองเนาะป้าดูดิยี่อยู่เขาก็มาหาเรื่องหนูอ่ะว่างมากที่เออหนูงงแล้วมันไม่เข้าใจเลยอ่ะเอ้าคุณป้าไปไหนนะคะคุณป้าด่าแล้วคุณป้าก็เดินไปค่ะรอด่าว่าอะไรไม่เป็นไรไม่เลยเล่นต่อจะเกรงใจทำไมคุณป้าพูดไปเลยป้าทำไมนี่มันหาว่ากลับมาเจ๊แต่งตัวก็ต่อมาเดี๋ยวมาอาซอไอ้คนกับมันเหรอหน้าตาเธอก็ไม่เหมาะสนุกไหมครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมครับอยากให้เราล้อกันเล่นกับใครพิมพ์ชื่อดารานักร้องคนดังที่คุณชอบพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาครับคุณจะได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราในการแกล้งดาราที่คุณชื่นชอบนะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญขอร้องเลยครับอยากทุกคนช่วยกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ทุกๆคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำนะครับทั้งหมดทั้งมวลยอมเป็นมิจฉาชีพเพื่อรอยิ้มของทุกคนจ้ากดเลยนะจ๊ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการดาราแล้วก็เลยอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับน้องนิ้งปัตตมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยไปไลฟ์ขายทองกี่ครั้งแล้วไม่ใช่ฮะไม่เคยนะถ้าเกิดพี่ขายทองไปช่วยพี่ไลฟ์ได้ไหมต้องดูว่าทองจริง 99.99% เป็นแต่ว่าเป็นทองแผ่นพี่อยากไปแปะพุทธรูปได้ไหมเป็นที่พี่ไลฟ์ไปได้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 การที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์พ่อหนิงเนี่ยดังใน TikTok คนติดตามเท่าไหร่นะ TikTok ล้านกว่าโอ้โหพี่นี่เล่นมาตั้งแต่ช่วงโควิดนี่พี่ไม่อยากจะคุยพันกว่านะครับพี่จริงยังมีหน้ามาเสนอคิงเขาอีกนะแกอะไรที่คนชอบเราใน TikTok ร้องเพลงค่ะร้องเพลงอันนี้เราขอสักเพลงหนึ่งได้ไหมสุดยอดเลยยังไม่ได้พูดสั่งได้สั่งแล้วมาจ้องไว้เฮ็ดแนวดอกเราก็ต้องไปเต้นต้องอะไรอย่างงี้ด้วยไหมก็ส่วนมากหนูเป็นแนวสนุกอยู่แล้วค่ะสอนพี่เต้นได้ป่ะสมมติว่าพี่มีเพลงเงี้ยโคเวอร์พี่ได้ไหมได้ก็จะออกเพลงเพลงอะไรเพลงชงบวยเดี๋ยวนี้เขามีซิงเกิลนะครับจะไปมูที่ตรงไหนช่วยหิวใจลูกสักทีอันนี้เพลงแล้วเหรอคะอย่าฟังกันดิฟังกันดิอุตส่าห์ปั้นมาอุตส่าห์ปั้นนี่ปกติเพี้ยนนะไม่ร้องดิได้คีย์นะอยากเปลี่ยนใจที่เหงาเช่าเช่าที่เหมือนมันจะตายอยากเปลี่ยนความโชคลายให้ดีได้ไหมขอสักปีอยากเปลี่ยนอยากมีคนรักคนเอาใจส่งไม้อยู่ที่ชงวันนี้ก็ไม่โซ่แค่มีคนเข้าใจว่าจบขนาดบูชาแค่ต้องถามหมดเสียงว่าพ่อทำให้ถามหมดเสียงว่าเวลาเจอใครดับไปกลับมาโอ๊ยดีครับโอ้โหโอ้โหดีครับยังไงร้องเพลงเวลาคัฟเวอร์ทำไงให้ดังกว่าต้นฉบับหนูก็ร้องแล้วก็ใส่จริตความเป็นตัวเองลงไปหรอสมมติว่าร้องเพลงจริตใส่จริตยังไงเวลาใส่จริตหนูเป็นคนชอบยิ้มเวลาร้องเพลงจะชอบยิ้มจริงไหมเนี่ยโชว์เพลงอะไรดี
บอดี้สแลมได้ไหมบอดี้สแลมเอ้าเราต้องฉีกโอ้มันคนละแนวกับหนูอ่ะหนูจะร้องอะไรอ่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาโอ้เขาร้องไปยิ้มไปจริงไอ้เรื่องการร้องเพลงไปเรียนไหมไปเรียนไหมคุณครูหนูโอ้คุณแม่เหรอใช่จริงไหมเนี่ยจริงวันนี้เนี่ยพูดถึงร้องเพลงผ่านไปแล้วพี่อยากนี้ดีกว่าร้องเพลงอาจจะไม่ถนัดพี่ดูแล้วพี่อยากแบบเล่นละครได้ไหมเล่นละครหนูเหรอคะไม่หมายถึงว่าพี่เล่นละครได้ไหมเล่นละครแบบเผื่อจะได้อยากแบบกลับมาเกิดอีกครั้งอะละครคุณธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้กำลังมาแรงนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ๆอยากเล่นอะหนูก็ไม่เคยเล่นแต่ว่าตอนหนูชอบดูเหรอชอบดูไหมใช่ใช่ชอบดูมีเพื่อนตอนนี้ดังมากชื่อแอร์ใช่แอร์คนนี้หรือเปล่ากำลังไลฟ์สดอยู่เลยเนี่ยในละครคุณธรรมมันต้องเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นแบบหนิงจะต้องเป็นลูกจ้างมาสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบบลูกเจ้านายมาดูแล้วก็พี่ก็เลยต้องเป็นเล่นเป็นแบบเหมือนผู้จัดการบทพี่เป็นอะไรพี่ได้ทำไมพี่ได้พี่ทำไมพี่ทำไมและนี่ก็คือน้องแอร์พรสวรรค์นักแสดงละครคุณธรรมที่โด่งดังในโซเชียลล่ะครับคนนี้เหรอเพื่อนสนิทเหรอเพื่อนหนูเอ้าคนนี้อาจารย์พี่เพื่อนหนูพี่เตรียมมาเอ้าเดี๋ยวถูกเอ้ยมาเฮ้ยแหมตั้งแต่เป็นดาราดังนี่คุณแอร์สวยขึ้นเยอะเลยอ่ะมาเอ้าเฮ้ยโถเอ้ยสวยอ่ะจะเกี่ยวครับมันแพ็คคู่มาแบบนี้รับรองเลยว่าวันนี้สนุกแน่นอนละครการสลองใช่ไหมจากแบบช่องการสลองใช่ไหมดอยแม่สลองดอยแม่สลองพี่อยู่ดอยพี่อยู่ดอยอ๋อดึงครับดึงจะเก็บทำไมอ่ะนี่คือช่องแรกๆเลยใช่ป่ะเป็นช่องแรกในประเทศไทยที่ทำหนังฟังสะท้อนสังคมถ้าเกิดวันนี้ไม่มีใครเล่นไม่มีใครจ้างพี่เล่นละครคุณธรรมเรามาทำกันเองไหมใช่ไหมต้องถามเลยให้แอร์มาได้เหรอพี่บัวเล่นละครได้ค่ะต้องหนิงเล่นด้วยนะต้องหนิงเล่นด้วยสิใช่หนูเล่นไม่เก่งนะเช็คบทกลัวแล้วเนี่ยหนิงคิดเหรอว่าหนิงจะได้มาร้องเพลงโดนจับมาเล่นละครคุณธรรมเฉยผัวมีเมียสองคนมีเมียน้อยเมียหลวงต้องมาจับกันได้อย่างเงี้ยได้ไหมแอบคิดอะไรแอบคิดอะไรอยู่แล้วใครจะเป็นผัวผมดิครับผมดิครับบทละครนี่อวยตัวเองชัดๆเลยบวยเอ้ยให้ไปเล่นตามที่ต่างๆเพื่อจะด้วยรู้รีแอคเขาเราก็เล่นของเราไปจริงจังไปอยากรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงเห็นแบบวันนี้พี่มีเมียสองคนผู้หญิงหน้าตาดีสองคนมาแย่งผู้ชายอายุจะ50แล้วเป็นยังไงบ้างได้ yeah. ได้ไหมแอร์ทำได้ไหมได้เต็มที่นะลองดูค่ะลองแบบเรียกแบบที่รักแบบว่าเอาให้ตายไปเลยซิแบบเรียกที่รักพี่บอยค่ะเฮ้ยเอาละเดี๋ยวดูว่าใครแคสก่อนให้ใครเป็นเมียน้อยเมียหลวงนี่ได้ลองดูไม่ได้อะไรแล้วใครจ้างไปแล้วมีใครเฮ้ยอารมณ์ส่วนตัวแล้วบอยใจเย็นเร็วๆเรียกที่รักครับเร็วที่รักค่ะทำไม่เป็นน่ะนี่เขาแบบเฟิร์มมีความมั่นใจให้เป็นเดี๋ยวให้เล่นเมียหลวงมาเลยและนี่เมียน้อยสุดท้ายแล้วไก่เกียร์ดูซิว่าให้อยู่ร่วมกันแต่ไปแสดงต่อหน้าคนอื่นค่ะแล้วเราก็เคยร้องเพลงแบบอะไรเงี้ยเมียหลวงเมียน้อยเคยร้องด้วยกันมาก่อนที่ซีน5ซีนข้อ3ใช่ไหมใช่ร้องกันเนี่ยร้องได้หรอกความหักมันควรสิมีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสิหากันฉันยอมบ่ได้แล้วสิให้เฮ็ดจังใดกับหัวใจความสุขของบวยแล้วแบบเนี้ยสิ้นข้อ3เคยท่องอยู่บ่และอายใจบ่ที่เฮ็ดให้เขาแตกหักอยากโอเคฉันได้หักบ่แค่อย่างทั้งนั้นบิวตกกันเลยตกกันเลยตกกันโอ้ยตกเป็นลิเกเลยให้หนิงเป็นเมียหลวงแอร์เป็นเมียน้อยอุ้ยมาดูคล้องนะฮะตบหน้าอ่าโอเคเดี๋ยวกูตบหัวแว่นออกก่อนเดี๋ยวโน้ตตกแรงแอร์วันนี้พี่ก็มีความรักที่อยากจะบอกแอร์อุ้ยมันไม่โดนอุ้ยไม่โดนได้โดนมันต้องโดนจริงโดนได้อันนี้อ่ะเดี๋ยวสับกันโอ้โหละถูกใจมากเลยแอร์เป็นมีหลวงตบจริงเลยเหรอคะเฮ้ยตบจริงได้วินาไม่กล้าได้จริงไหนๆน้องก็ไม่กล้าละบวยกล้าเปล่า5 4 3 2 1คนเดียวหรือเปล่าคนเดียวสิครับ
เตรียมแล้วมาแล้วพี่บอยอะไรอุ้ยพี่บอยอะไรนะรอก่อนไม่ทีแรกเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บฮะอะไรนะฮะอ่ะเทคสองเป็นไงล่ะอ๋อเก่งจริงเอาด้าแดงสิเธอเนาะได้เถิดสิคะได้สิคะได้สิคะน้องหนิงคะสัญญาสิน่ารักที่สุดใช่เลยอะไรอ่ะตอบจริงได้เหรอคะเอ้ยตอบจริงได้ไม่กล้าไม่ได้ค่ะอีนี่มันเป็นใครอ่ะพี่บวยเหลี่ยมเดิมอีกแล้วอะไรนะให้หันหน้ามารับกล้องทางนี้ร่วงวิ้งอันนี้วิ้งเลยนะไม่พอนะพี่บวยเจ็บไหมพี่อ่ะได้อยู่ถามว่ามึงสบายใจใช่ไหมเอ้ยใครเรียกวออะไรวะกูไม่ได้ยินแล้วเนี่ยอ่ะอีกสักทีนึงคนเดียวนะจริงๆสัญญาพี่สัญญาสี่เองไม่มี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 พี่ตอนนี้ไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้พี่รู้สึกพี่เก่งมากโอ้เก่งหน้ารอแล้วครับเก่งตั้งแต่ก่อนเลยไม่มีพี่อะไรคะอะไรอ่ะนี่มันเป็นใครอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรโปรแกรมมันเอาอ่ะมึงไม่ได้เด็กเอาไงนะเอามันเอาไปข้างหลังโอเคใช่เทคแรกอ๋อโอเคได้ได้ได้แล้วเนาะได้ได้แต่อาการเนี่ยสี่สามสองคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวสิคะได้สิคะน้องหนิงคะสัญญาสิน่ารักที่สุดใช่เลยอะไรอ่ะอีนี่มันเป็นใครอ่ะไม่มีอะไรจริงหนูไม่เชื่อหรอกก็หนูเห็นตอนเช้าพี่มากับมาแล้วพี่กอดจูบมันทำไมอ่ะไม่ได้กอดทำอะไรไม่มีอะไรหนิงพี่ทำอะไรบ้างทำพี่จูบหนูเมื่อกี้ไงโอ้แอมไม่มีอะไรนะพี่เชื่อพี่แอมไม่มีอะไรพี่ยังไม่ได้โซเดมาคมกับหนิงจริงๆนะโซเดมาคมคืออะไรวะสับโบราณสับผมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แอร์ไม่มีอะไรจริงแอร์ต้องฟังพี่นะหนูไม่เชื่อแล้วสรุปพี่จะยังไงพี่จะเลิกใครพี่พูดมาดิแป๊บนึงแอร์ฟังแค่จิ้มจิ้มแจ๊ะจะแตะมันไม่ได้แค่เลี้ยวโซเดมาคอมหรอกพี่พูดไงเถอะไปไปพี่หน้าด้านก่อนไปปะโอ้โหนี่เล่นเป็นเมียน้อยนี่ใช้ได้นะครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพี่กับแอร์สมบัติผัดกันชมนะพี่บ๊วยใช่ไหมใช่ไหมนี่มันยุคไหนแล้วแกหัวโบราณไปป้าเอางี้เอางี้หัวหนึ่งเมียสองมีกันถมเทใช่ใช่คือพี่ขอแล้วกันไหนๆก็ไหนๆพี่อยากจะมีเมียสองคนได้ไหมแต่พี่จะไม่ลำบากแอร์คือวันไหนแอร์ไม่ไหวก็เป็นหนิงหนิงไม่ไหวก็เป็นแอร์ดีไหมไม่ได้หนูไม่เอานี่ยังไม่ทันเป็นละครถึงไหนเลยนี่แค่บทเดียวนะเนี่ยชอกช้ำกระลำปีโดยเฉพาะหน้าบวยเนี่ยเต็มอยากให้รู้ความรู้สึกพี่บ้างพักสักครู่ช่วงหน้าดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed รวมกันมันกว่าโซดาลิโอคุณผู้ชมครับตอนนี้สองสาวนะครับหลังจากที่ได้ซ้อมบทบาทเรียบร้อยเราจะไปแสดงจริงแล้วนะแต่คราวนี้ไม่มีการตบแล้วเพราะว่าก็คงไม่มีใครยอมเดี๋ยวจะให้ไปโชว์จริงๆเหมือนละครเวทีโชว์จริงเลยและดูรีแอคเดี๋ยวพี่จะคอยบูทว่าเอ้ยเดี๋ยวพูดอะไรยังไงคือไม่ต้องตามบทอันนี้เป๊ะๆก็ใช่ใช่รีแลกสบายสบายมาแกล้งคนแอร์ก็หน้าจริงแบบหน้าแบบรู้สึกผิดมากเลยแต่ก็ทำด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่คนรู้สึกที่แบบมีความสุขที่เห็นคนอื่นเจ็บปวดเหมือนใครบางคนไม่รู้แล้วว่าหมายถึงพุ่มกลับเนี่ยร้านนี้ได้หรอคะและภารกิจในวันนี้นะครับบทเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วแต่ที่แน่ๆสถานที่อ่ะเราไม่ได้เตรียมไว้ให้พี่หนูตื่นเต้นอ่ะทำไมอ่ะหนูไม่เคยมาถ่ายแบบโลนอกแบบนี้เลยแล้วแบบแล้วปกติเราเล่นที่ไหนถ่ายในบริษัทแถว
เหมือนแบบว่าเขามีเซตบ้านอะไรถ่ายที่กรุงเทพใช่ไหมแบบในบริษัทเซตที่ต่างและสถานที่แรกครับก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับค่ะตู้ต้องนานหนีมากินก๋วยเตี๋ยวนี่เหรอแกชื่อหนิงใช่ป่ะได้ข่าวว่าจะมาเป็นศิลปินหน้าใหม่ในค่ายใช่ไหมคิดจะมาเป็นศิลปินหน้าใหม่จะแย่งพี่บอยไปกับใครกันแน่คะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแอร์หนิงแค่อยากเป็นศิลปินสร้างผลงานให้กับไม่ต้องมาเถียงมองกันทั้งร้านเลยทีเดียวเชียวจะยังไงคุณแอร์จะให้หนิงทำอะไรอะคะหนิงยอมทำทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณแอร์หายโกรธอะยอมทำทุกอย่างได้จริงเหรอลุกขึ้นมาแกกล้ายืนเป่งเสียงร้องเพลงตรงนี้ต่อหน้าชาวบ้านไหมล่ะลุกขึ้นมาดิเอาดิลุกดิทุกคนคะตั้งใจฟังนะคะคนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินหน้าใหม่ในค่ายอยากจะรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยใช้ความสามารถอะไรเข้ามาในค่ายเราน้ำเสียงหรือว่าตัวข้อแรกกันแน่ดีมากแน่จริงก็เอาดิโชว์ความสามารถให้คนเห็นดิถ้าแกร้องไม่ได้ถ้าแกร้องไม่ได้อะฉันจะร้องให้ฟังแทนเอาแล้วไงเข้าตัวเองซะงั้นฉันจะร้องให้ฟังแทนเอาค่ะคุณแอร์ร้องเลยโอ้หนิงโยนเลยคุณแอร์ร้องให้ฟังก่อนคุณนาร้องดังๆด้วยนะคะทุกคนฟังฉันนะคะห่อหมกหัวกห่อหมกหัวกแกหัวร้องอะไรหัวเราะอะไรนี่ฉันจะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวนะฉันจะเต้นด้วยฉันจะเต้นด้วยอันนี้ไม่มีในบทนะฉันจะไม่ร้องอย่างเดียวละส่งสายตาแล้วฉันต้องทำจริงเหรอฉันจะเต้นด้วยหนิงแกประกาศหน่อยนี่เขากำลังแกงแกอยู่นะขอเปล่าหรอกแกงแอร์ซะแล้วหันไปหาคนลวกก๋วยเตี๋ยวหยุดหยุดหยุดลวกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้แล้วเอาสองตาเนี่ยมาดูที่พี่เดี๋ยวนี้โอ้แต่สปิริตของแอร์นะครับให้ทำอะไรก็ทำจริงนะฮะอ่ะเราร้องเลยเต้นด้วยดูพี่เต้นนะแล้วหญิงลีจะต้องอายค่ะเมื่อเจอแอร์เข้าไปท่านกำลังไม่ต้องถามเลยว่าคนดูจะรู้สึกยังไงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สิครับลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษาแกดูไว้แกจะต้องอายต่อหน้าฐานะกำนันทั้งหมดแกต้องอายคอยดูคอยดูชัดแล้วเราใส่เต็มที่เลยท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจดังกว่านี้ได้ไหมลองว่าปักปักปักด้วยหัวใจปักปักปักคุณแอร์อายยังคุณแอร์อายไหมแล้วไหนบอกให้แกล้งหนิงหนิงก็ดบสะใจเลยนะแกเนี่ยอายสมใจแล้วใช่ปะถ้างั้นฉันก็ไปแล้วเนาะว่าฉันไม่ไหวแล้วทุกคนค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่ขอบคุณค่ะ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 โอ๊ยนี่ไงเขาอายไหมไม่ใช่พี่บอกว่าจะให้หนูไปแกล้งหนิงไงไม่แกล้งเขานี่คือแกล้งเขาแล้วเขาอายเห็นไหมแกล้งหนิงอายเห็นไหมขำจนอายแล้วเนี่ยโอ้ยแทรกแผ่นดินเลยหนิงแอะแทรกแผ่นดินเลยไหมกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยหนิงกินไม่ลงเลยแล้วหนิงอายเห็นไหมหนิงอายเลยหนูทำให้หนิงอายใช่ไม่ให้หนูอายเย้แอะพรสวรรค์สุดยอดเลยสมน้ำหน้าหนิงเงี้ยแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอายส่งหน้าหนูก่อนตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ดูไม่ค่อยแฟร์กับหนิงเท่าไหร่หนิงดูอายอยู่คนเดียวเออหนูลงไปนั่งอายบ้างไหมนี่ยังไม่ใช่เหรอได้ไหมหนูแกล้งหนิงได้บ้างได้ไหมแกล้งหนิงแล้วพี่แกล้งหนิงอยู่พี่แกล้งหนิงอยู่ไม่รู้ตัวเหรอแล้วต่อไปลองสลับบทดูดีกว่าไหมเออแล้วให้คราวนี้ให้หนิงอายหนักกว่าเดิมโกหกป่ะเนี่ยคนเห็นพี่หน้าเหมือนคนโกหกหน้ามือเหมือนมากเลยอะจริงหน้ามือเหมือนพี่จ๊ะชีแล้วพี่บอยจะเล่นด้วยไงหนูคิดว่าพี่บอยจะเป็นคนใจดีหมดกันความน่าเชื่อถืออายไม่ล่ะอายไม่ล่ะอายไม่ล่ะนี่ยอมรับเลยใช่ไหมว่าอายพูดตรงๆคุณนี่หน้าแดงหมดแล้วนี่ดูดิแอร์ทำสำเร็จเลยใช่ป่ะให้หนิงอายสำเร็จเลยใช่ป่ะบอกแล้วไม่มีหน้ามากินอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมไม่กล้าเลยเห็นไหมเนี่ยเราคนรู้จักสลับบทไหมเ
รุปนะเอานะก็คือเดี๋ยวสลับบทสลับบทไงร้านนี้เหรอคะเดี๋ยวหนิงจะทำให้หนิงจะทำให้แอร์อายนะพี่อย่าแกล้งหนูอีกนะบ้าบอใครจะไปแกล้งเธอพี่แกล้งหนิงนะเทปนี้พี่อย่าแกล้งหนูอีกนะเมื่อกี้แกล้งหนิงหนิงอายไหมเห็นบ้างอันหนิงกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่สงสัยแอร์สุดยอดพี่ชื่นชมมาเก่งมากทำให้เพื่อนทางนี่คนจริงต้องแบบนี้เห็นไหมอายปะอายที่นี่หน้าเขินไหมยอมรับเลยว่าอายอายก็บอกว่าอายใช่ไหมหนูขอเป็นคนนั่งเฉยๆได้หนูไม่ลุกเต้นไม่แต่ต้องต่อบทแบบต่อบทแทนเขานะได้ก็คือหนูไปนั่งก่อนเออในรอบนี้ได้ไหมนี่จะสั่งเสียเพื่อนไหมโดนแน่แอร์โดนแก้เมื่อกี้เขาตั้งใจมากเลยนะเขาตั้งใจมากเลยกะว่าหนีมาแล้วมันใส่หูก็ต้องโดนอะไรบ้างหนีเนื้อลงไปหนีต้องสลับพูดเป็นเขาใช่ไหมใช่เตรียมตัวอายได้เลยช่วยเรารอบนี้แกล้งเขานะแกล้งเขาสิจริงๆแล้วเราเล่นตามบทอันนี้แหละเดี๋ยวเขาก็เต้นเหมือนเดิมอยู่นี่เองเหรอหาตัวตั้งนานทุกคนมาดูดังหน้าด้านนี่สิทุกคนคะมาดูดังหน้าด้านคนนี้สิคะเป็นนักร้องรุ่นใหม่แต่ไม่รู้ว่าใช้เสียงหรือใช้ตัวในการทำมาหากินกันแน่ใครบอกหนิงเล่นละครไม่เป็นตัวร้ายชัดๆเห็นแล้วอยากจะตบเลยตบไอ้พวกสั่งเธอเนี่ยแหละนี่หนิงพูดทำไมเนี่ยคะแกใช่ป่ะที่เอาตัวเขาแลกพี่บัวอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยอย่ามาพูดฉันไม่เชื่อหรอกฉันใช้ความสามารถมาล้วนไม่ได้เอาตัวเขาแลกพี่บัวแก่ก็แก่หนังเหงื่อขนาดนั้นตันหาก็กลับถ้าแกเอาตัวเขาแลกกันจะได้เป็น10ปีหรือเปล่าอ่ะเอ้ยมีอะไรพี่ประเดี๋ยวถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยฉันจะร้องให้แกฟังไหมล่ะนิ้งเก็บอาการจะร้องให้ฉันฟังเหรอขอร้องเลยน้ำหน้าอย่างแกนะจะร้องให้ฉันฟังแกร้องไม่ได้หรอกแกรู้ไหมว่านอกจากฉันจะร้องเพลงได้เนี่ยฉันยังเต้นได้ด้วยฉันยังเต้นได้ด้วยแกทำไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อหนูขอเป็นคนนั่งเฉยๆพี่แกล้งหนูอีกนะพี่แกล้งหนูอีกนะเทปนี้ทุกคนคะมาช่วยพิสูจน์กันหน่อยค่ะทุกคนค่ะรบกวนช่วยพิสูจน์นิดนึงนะคะฟังเสียงนางนี่นิดนึงนะคะว่าเป็นนักร้องได้จริงหรือเปล่าค่ะได้ฉันจะทำให้แกอายคอยดูถ้าแกร้องได้จริงๆอ่ะฉันจะอายให้แกดูเลยฉันจะร้องและทั้งเต้นให้แกอายไปเลยเอาไหมล่ะฉันจะทำให้แกอายสุดท้ายแอร์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับจะทำได้เหรอจะทำได้แค่นี้เหรอจะทำได้แค่นี้เหรอนี่ขยี้ซะด้วยไหนบอกเป็นเพื่อนรักกันไงฉันทำได้มากกว่านี้กว่านี้อีกทำได้แค่นี้หรอจะมาเป็นศิลปินอ่ะฉันยืนร้องเพลงเต้นบนเก้าอี้ด้วยยังได้เลยจะให้ขึ้นบนเก้าอี้จริงเหรอแล้วต่อไปลองสลับบทดีกว่าไหมให้หนิงอายหนักกว่าเดิมโอ้โหวะเนี่ยรอบนี้แกล้งเขานะแกล้งเขาสิฉันยืนร้องเพลงแล้วเต้นบนเก้าอี้ได้เลยเต้นบนเก้าอี้ได้เลยถ้าแกทำได้นะฉันจะยอมอายให้แกดูเลยแต่ตอนนี้แกต้องอายก่อนนะท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจขอแรงกว่านี้หน่อยสิอายไหมล่ะอายยังขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแกขอบคุณแบบพี่ใหม่พัชรีสิเดี๋ยวฉันปรบมือให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยอายอ่ะอายฉันอายมากเลยอ่ะไม่กินแล้วนะชาบูขอโทษนะคะทุกท่านขอโทษนะคะขอโทษนะไม่กินทำไมพี่แกงหนูกันอะไรอ่ะเชิญๆมาเชิญมารถได้ครับแกล้งหนูอีกแล้วแกล้งอะไรใครจะไปแกล้งนี่เขาอายเห็นไหมหนิงอายแล้วเนี่ยไปกินชาบูไปกินเล็กชาบูเต้นดีมากไปกินชาบูดีกว่า
สวัสดีครับพี่น้องผมครับน้องผมเนี่ยน่ารักใช่ไหมครับเขาเอามาแกงค่ะไม่มีอะไรครับดีดีสั่งเลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าจะต้องไปเล่นละครที่ไหนอีกเนี่ยดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายกลับมาสู่กันต่อในดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยใครจะโดนแกงกันนอยังจะเป็นแอร์อยู่ไหมหรือจะกลับมาเป็นหนิงแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดจากแอร์ละครับอ่ะนี่บทละครนะครับลูกคุณหญิงกับญาตินอกข้ออ่ะลองดูครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย์คราวนี้เราจะต้องให้หนิงอายหนักกว่าเดิมเอาให้แบบเมื่อกี้อายไปแล้วประมาณนึงอายขาป้ายรถเมย์เลยทีเดียวนะโอเคแต่งตัวสอเมาะไอคนกรรมเลาะอย่ามาออซ้ออย่ามาออซ้อเฮ้ยนี่สำคัญมากได้หรอนี่คือจะเจ็บมากเลยนะฟังเข้าใจเลยคือเจ็บมากหนึ่งสองสามหนิงพูดครับแกก็เป็นลูกแค่เป็นแกก็เป็นแค่ลูกญาตินอกข้ออย่ามาทำตัวอย่ามาแต่งตัวสอเมาะไอคนกรรมเลาะอย่ามาออซ้อแต่ละอย่างใครเขียนบทวะเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเฮ้ยไม่รู้เลยว่าจะได้ไหมละครจ้างเลย5 4 3 2ใช่ใช่ฉันมนุยแย่ในสายเตอร์สายเตอร์ในสายเตอร์ชาในสายตาเธอโอ้ยกับผัวนี่เขาแบบอดัพนะนี่รุ่นใหม่นะสายตาเธอไหมสายเตอร์ตาฉันดูแอบแอร์แอร์แวะอะไรอ่ะฉันมันแย่ใช่สิท่านแน่ด้วยท่านแน่จะไปฟ้องแม่เลยใช่ไหมโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีบทอันนี้ก็ดีมันมีเพื่อให้เข้าถึงบทเราจะต้องมีการแปลงโฉมกันนิดหน่อยก็คือหนูต้องแต่งตัวเชยแล้วเขาเป็นคนหนูเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเราไม่หัวเราอยู่คนเดียวอ่ะยังไม่ทันเล่นเลยขำซะแล้วใช่ก็หัวแล้วมันไม่มีบทเป็นแต่งตัวที่ร้านพี่รับปากเอาอีกแล้วพี่จะช่วยเราพี่รับปากรอบนี้แกล้งเขานะแกล้งเขาสิท่านกำลังเชื่อคนผิดชีวิตเปลี่ยนและเชื่อไอ้คนแบบนี้ด้วยหนูโดนทั้งวันอะวันเนี้ยโอ้มีป้ากับลุงรอป้ารถเมย์อยู่ด้วยสู้ๆหนิงรอเล่นใหญ่ๆเอาให้คนทั้งเอาให้ชาวบ้านเขาแบบสนใจเราให้ได้นะครับป้ากับลุงเนี่ยคนของพวกเราทั้งนั้นแม่ตั้งใจโบกรถอยู่เนี่ยก็หมดแล้วหาเรื่องของคนเธอหรอกเธอต้องเดินเอามองไงแกจะไปมองรถไปดีกว่าไปเราเรื่องรถอ่ะหลบหูไม่รู้จะเกรงใจเลยมองไปเอ้าคุณป้าไปไหนนะคะคุณป้าด่าแล้วคุณป้าก็เดินไปค่ะล้อด่าว่าอะไรไม่เป็นไรไม่เลยเล่นต่อจะเกรงใจทำไมคุณป้าพูดไปเลยเร็วคุณป้าอย่าแต่งตัวสอมอ้อนเลยพูดมาปั่นกันแล้วยังเขี่ยเขาต่ออีกป้าเลยป้าคราวนี้ไปไม่ถูกแล้วเนี่ยเขาด่าอะไรไม่เป็นอะไรใครมาวะไม่รู้เขาบอกว่าอะไรนะเถียงกันไม่เกรงใจรำคาญไปดีกว่าเขาบอกเขาทะเลาะกับผัวเขาอยู่หรือเปล่าเขาบอกผัวเขาอย่าไปมอง
คือหนูยังไม่ทันทะเลาะกันเลยแค่แบบว่าบ้าเขารีบเล่นรีบกลับจ้างมาครึ่งคิวแฮ่ละครอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนจริงถึงขั้นแบบบ้าแกวีขนาดนั้นนะบ้าไม่มีมารยาทนี่แหละในการเล่นแล้วเนี่ยโอ้คือตอนแรกมาแก้อากาศจะแบบว่าไม่พูดเล่นธรรมชาติแบบบ้าหนูสิคะมันมาด่าแล้วเขาก็แบบโวยเลยเขาโวยเลยอ่ะเพราะอะไรนะดูคนต่อไปถ้าเอาคนจับไม่แก่ดีกว่าคนแก่จะลมร้อนอันนี้คือครั้งแรกเลยที่แบบว่าอึ้งแล้วแบบพูดอะไรไม่ออกอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรต่อมันด่ากูมากแล้วเขาห่วงแฟนเขาไหมนะเมื่อกี้แกแหละแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะเขาบอกว่าเอ้ยแกมองทำไมคือเขาคุณลุงอ่ะเขามองแกค่ะเขาดูการแต่งตัวฉันจริงมองอะไรแกเราไปมองรถแล้วเขาจำหน้าเราไปแล้วอ่ะเขาจะตามด่าเราไหมอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกไม่เหลืออยู่แล้วแฮ่บ้าบอคนของพวกเราเองทั้งนั้นแหละพี่เคลียร์ให้แกยังไงเขาไปไหนตอนไหนแล้วเออพี่เคลียร์ให้ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็เบอร์หน้าเขาไปเรื่องธรรมดาพี่เจอกี้บ่อยอุ้ยหนูไม่ค่อยเจอเรารถก่อนเดี๋ยวรอจังหวะแล้วก็ออกมารถอีกรอบนึงเหรอรอบนึงเดี๋ยวเล่นตามบทไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอเล่นไปสมมติว่าพี่ไอ้ด่าคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปขอโทษให้ได้ด่าไปก่อนเอาภาพอันนี้ต้องขอบอกนะครับว่ารายการเราไม่เคยให้ใครไปด่าใครนะครับอันนี้เราตั้งใจปั่นเล่นๆนะครับหน้าตาอย่างแกเหรอจะมาขึ้นรถแอร์ทำไมคงไม่เหมาะมั้งฉันจะยืนรอรถอะไรก็ได้มันเกี่ยวกับแกอ่ะแกมันก็เป็นแค่ลูกญาตินอกครอบแต่งตัวส่อม้อให้คนกำมะล้อกำมาอซ้อหน้าตาเธอก็ไม่เหมาะที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับฉันเลยอ่ะทุกคนดูสิคะพี่ๆดูสิคะพวกแต่งตัวดิสภาพแต่งตัวแบบนี้ไม่น่าขึ้นรถแอร์ได้อ่ะคนนั่งรอรถเมย์อยู่เฉยๆก็มาชวนทะเลาะเห็นปะสติไม่ดีไปดึงชาวบ้านมามีส่วนร่วมอ้าวชาวบ้านแบบนี้เราก็ไทยมุงสิครับแต่งตัวดีมากมั้งแล้วทำตัวเป็นคนหนุ่มสูตรนะสิตัวละ40,000เลยนะสูตรเนี่ยพี่ทำไมเหยียดมันเลยล่ะครับพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรไว้อ่ะไว้พี่รู้ก่อนแล้วค่อยมาพูดค่ะแต่งตัวก็สอมอไอ้คนกำมะล้อไม่รู้เลยไอ้คนกำมะล้อแน่ดูนะครับทุกคนครับไม่ต้องมาถ่ายอะไรไม่ต้องมาถ่ายอะไรไม่ต้องมาถ่ายสองสาวสปิริตก็ยังสูตรครับยังเล่นตามบทแต่ไอ้สองคนเราก็ตามบทเหมือนกันแล้วครับมองหน้าเขาเลยด่าเขาเลยผู้ชายไม่ต้องกลัวมาอซ้อมาขอโทษค่ะนะครับทุกคนคนทะเลาะกันที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเรื่องของผู้หญิงค่ะอย่ามายุ่งค่ะแต่ไม่เกี่ยวครับเนี่ยมาดูดิครับเสื้อแดงเลยครับเหยียดเขาไม่อยู่เลยครับเนี่ยทุกคนดูนะครับแกไม่เถียงฉันหน่อยเหรอเล่นกันเขาพูดได้ดีขนาดนี้นะเล่นกันมีกล้องถ่ายมีกล้องแอบถ่ายเป็นหนูบอกแล้วจริงเล่นกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสร้างสถานการณ์ต่อดูซิว่าจะเป็นไงเนาะเดี๋ยวลองดูมิจฉาชีพอย่างเราเอาให้ร้อนถ้าหนิงจะโกรธนะครับโกรธพวกเราครึ่งนึงอีกครึ่งนึงฝากผู้จัดการนะครับสมตามคำขอร้องแล้วนะครับอยากให้หนิงมีน้ำตาอ่ะหนิงขึ้นรถมาเลยขึ้นรถเร็วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยหนิงไม่ต้องร้องเอ้ยไรหน้าแรงไม่ถามอะไรหนิงเร็วไปมาไม่ต้องถ่ายหยุดไปปิดครับไปเลยครับทำไมเขาด่าว่าอะไรไม่เขาไม่ด่าค่ะเขาพูดเลยโอ้อะไรว่าหนิงว่าอะไรเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าอะไรเขาแค่บอกว่าทำไมสมัยนี้ต้องมาบูลลี่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันเปิดกว้างแล้วโอ้แต่มันแรงสำหรับเราใช่ป่ะไม่แรงเราก็ว่าเขาได้แต่ตัวแกเมื่อกี้ฉันยังโดนป้าว่าโอเคครับไอ้บอกเอ็กซ์ต้าให้รถตามมาได้เลยเอ็กซ์ต้าคนไหนเอ็กซ์ต้าทั้งป้าทั้งลุงแล้วก็ทั้งน้องป้ารถเมย์เมื่อกี้ด้วยเอาดีป้าด้วยนะด่าเก่งมากนะหนิงดาราล้อกันเล่นจะให้ใครมาด่าหนิงได้ไงมันต้องควบคุมหมดแล้วเห็นบ้างเหรอก็ใส่หูหมดเปล่าจริงๆพี่ก็ไม่เล่นเงี้ยแต่พฤติการบอกว่าเอาให้แรงๆให้ร้องไห้อ้าวด้วงทำไมเป็นคนเงี้ยเป็นหนูเงี้ยโวยแหละเป็นคนพูดนั่นแล้วแต่เอาให้ร้อน
จะไม่แบบว่าทีหลังครับไม่เคยเจอแบบนี้ผมเคยเจอใช่ไหมรายการชั่วๆแบบนี้เนาะเขาร้องไห้เลยคุณคุณก็ร้องไห้เลยคุณก็ร้องไห้เลยไหมคุณทำเนาะการแสดงของเราแต่มันทำให้คนอื่นเขาเสียใจนะเว้ยไปเลยจะไปไหนก็ไปแม่มึงอ่ะแกในตัวดีเลยมึงอ่ะช้ำขนาดนี้แล้วเบรกหน้าจะไปกันต่อได้อีกไหมเนี่ยพักให้หนิงจูนอารมณ์แป๊บดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายคุณผู้ชมครับและแล้วเรื่องราวของเราก็เดินมาถึงกับบทละครตอนสุดท้ายผัวนอกใจแอบไปมีชู้ก็คือจะให้สองคนนี้เล่นด้วยกันแต่ว่าจะแกล้งคนอื่นแล้วไม่แกล้งกันเองนะครับผู้จัดการเพราะว่าน้องก็ร้องไห้นะครับไอ้นี่ก็ช่างเสียมจังให้เปลี่ยนผู้จัดการเลยได้นะไม่ต้องไม่ต้องโพสต์ไอจีสวัสดีค่ะตอนนี้ผู้จัดการคนนี้หมดไม่มีพันธะผูกพันอะไรกันหนิงแล้วนะคะพี่ลงมาแกล้งคนอื่นนะคนอื่นร้องไห้นะใจหรอไม่เคยโดนแกล้งเลยจริงไหมแค่นี้จริงดีเลยนะแกล้งคนอื่นเป็นไงล่ะเวรกรรมมีจริงแกล้งเขาแต่พอโดนเองแล้วก็ร้องเพลงซุปเปอร์สตาร์บ้านทุ่งให้ฟังหน่อยเบรกอารมณ์ฟังเพลงของแอร์กันสักหน่อยละครับจากดินเป็นดาวซุปเปอร์สตาร์เด่นดังก้องฟ้าจะไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนลืมเลยขอหนึ่งเพลงหนิงครับเขาร้องไห้ไปแล้วไม่ต้องร้องเพลงแล้วเปล่าเฮ้ยหนิงต้องร้องเพลงอันนั้นของตัวเองเอาที่เพลงเดียวสามขวดแรกจัดไปเบาได้ยอดตาไม่ขนาดเพิ่งร้องไห้นะครับร้องเพลงก็ยังมีรอยยิ้มเหมือนเดิมนี่แหละครับนิ้งปฐมาซิกเนเจอร์หกชื่อว่าเป็นโบกเผาหัวพอได้เผาคนสัวออกจากหัวใจอีกสามขวดลังหนึ่งจัดไปสั่งละความเสียใจให้เป็นเมาสุดท้ายเพลงเร็วแล้วเพลงเร็วยังมีลูกคอเนาะมีลูกคอทุกอันมาถึงโลเคชั่นและละครตอนสุดท้ายของเรามาซื้อบ้านตัวอย่างให้เมียน้อยครับแล้วเมียหลวงมาตามจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันเลยครับพาแฟนมาดูบ้านดูบ้านนะครับครับครับขออนุญาตเข้าไปดูนะครับพี่แล้วก็ซื้อให้จริงหรอซื้อให้ที่โอ้โหจริงค่ะโอ้โหนอนนอนเลยได้ไหมลองใช้เลยได้ไหมเราไปคุยหน้าบ้านได้ไหมพ่ออยากดูฮวงจุ้ยด้วยทิศเชิดอะไรรับลมอะไรต่างๆมามาดูซิเป็นยังไงบ้างทิศรับลมมีโปรโมชั่นยังไงนะจ๊ะถ้าลูกค้าซื้อภายใน1เดือนแรกเนี่ยครับเราจะลด 500,000 ครับผมลด 500,000 บ้าบอจริงป่ะเนี่ยขาย 1.6 ล้านลด 500,000 แล้วจองเลยได้ไหมถ้าเกิดจองเลยนี่เหลือเท่าไหร่ถ้าจองเลยก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นเดิมก็คือเหลือนะเหลืออ่ะพี่บอยชอบไหมพี่พาใครมาซื้อบ้านอ่ะอะไรใครเรียกใครผมไม่รู้จักคุณเมื่อกี้หนูได้ยินพี่เรียกกันที่รักด้วยหรอที่รักมันมากใช่ปะก็ถ้าไม่รักกันมากเขาจะพามาซื้อบ้านเหรอจ๊ะนี่พี่บอยยังไม่ได้ขึ้นไปดูขาเตียงเลยนะไม่รู้ขาเตียงแข็งแรงดีไหมกูไปลองใช้เลยได้ไหมล่ะพี่ชอบมากเลยเฮ้ยดีนะครับเป็นน้ำเปล่าแต่ไม่เปล่าประโยชน์หน้าด้านเนาะเดี๋ยวยังไงโอ๊ยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ต้องระงับเหตุกันซะหน่อยละครับอ้าวรอพอเคลียร์หน่อยเร็วหยุดหยุดโอ้รอพอรีบมากางเกงหลวมไปหน่อยไม่มีเลยครับพี่หนูว่าพี่ใส่เกงครับรอพอผมไม่มีอะไรจริงครับรอพอรอพอผมไม่มีอะไรรอพอผมมีอะไรจริงครับรอพอไม่มีนะครับรอพอผมมีอะไรครับขอโทษครับรอพอมีนะครับดูพอแล้วไม่น่าซื้อบ้านดูพอแล้วไม่น่าซื้อบ้านรอพอครับแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยครับคุณตำรวจเท่าต้องแต่งตัวเรียบร้อยเอาเสื้อใส่กางเกงด้วยครับเสื้อใส่กางเกงเอาเสื้อใส่กางเกงด้วยครับเสื้อใส่กางเกงเรียบร้อยด้วยครับได้ต้องเสื้อใส่กางเกงให้เรียบร้อยด้วยรอพอดีมากครับรอพอบ้าบอไม่ใช่กางเกงนี้กางเกงอยู่นู่นนี่ก็ต้องใส่เสื้อกางเกงจริงกางเกงอยู่นู่นคุณไปรอพอจริงไหมครับเนี่ยไม่ถ้าเกิดรอพอจริงคุณต้องวิ่งพื้นได้50ทีติดกันเลยนะทำให้ดูหน่อยครับ1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11โอ้คุณดูแข็งแรงมากถ้าเป็นไปได้ไปรอพอจริงคุณต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหของแท้นะครับรอพอบีบอยซะด้วยก็แล้วตึง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 ต้องขอบอกนะครับว่าหมู่บ้านที่นี่นะครับบริการดีรอพอดีเยี่ยมนะครับอันนี้รอพอเราปลอมๆมาจริงๆไม่มีแบบนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณค่ะ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 เนื้อของสารต้นเนื้อขอบคุณที่เนี่ยว่ะโอ้แบบนี้แอร์ก็ทำได้เพราะแอร์ทำไปแล้วด้วยจริงนะแอร์ก็ทำได้แล้วหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ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 นี่เฮ้ยนี่ปัจจุบันก็ทำได้1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้าเอ้าขอบคุณค่ะไปเซลล์ทำโทษ1 3เร็วดิเฮ้ยคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ้าขอบคุณค่ะเยอะนะครับขอบคุณค่ะต้องขอบอกแล้วครับว่าถ้าขอบคุณเค้าเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับนี่เขาเป็นคนจริงจังมากนะคุณแอร์นี่กันหลบแล้วนะพี่ว่าเอ๊ะยังไงวะพี่จะยืนกันเดืองอะไรกันหรือเปล่าไม่มีพี่เขาเต็มๆเลยเออบอกให้ใส่เต็มๆรู้สึกไงบ้างวันนี้มาออกรายการดาราแล้วก็เล่นก็ฟังแต่ทิศฟังยังหายไปไหนอ๋ออยู่ข้างนอกอีกอันนึงอ่ะอันนั้นสิระบบลวนกันเลยทีเดียวอยู่กับหูตัวเองแท้ก็คือตั้งแต่โดนแกล้งมาชอบตอนที่ป้าด่าหนูที่สุดทำไมอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าอันนั้นคือเหตุการณ์จริงอ๋อไม่รู้สึกว่าโดนแกล้งใช่ไหมไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่าจริงมากวันนี้สะใจไหมที่แกล้งให้เขาอายได้วันนี้ไม่อายนะคนอายน่าจะเป็นแอร์แต่ก็เสียใจอ่ะโอเคเนาะคือทั้งเทปเนี้ยตอนแรกทีมงานบอกว่าวันนี้แอร์มาแกล้งหนิงก็แกล้งแต่แอร์โดนแกล้งค่ะทั้งเทปเลยเอ้ยบ้าสองคนนี้ไม่รู้กันมาก่อนนะคุณผู้ชมไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอในรายการนี้ด้วยถูกไหมใช่ใช่ไม่รู้มาเจอปุ๊บปะโมปะเป็นไงมั่งได้รูปงานกับเพื่อนครั้งแรกโอ๊ยใครอยู่กับแอร์อยู่แฮปปี้แล้วยืนยันว่าไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นถูกไหมสรุปร้องไห้จริงหรือว่าแกล้งแกล้งจริงผมจริงๆเป็นคนเซนซิทีฟด้วยหัวร้องง่ายก็จริงแต่เป็นคนเซนซิทีฟแต่ผู้จัดการบอกว่าเวลาแกล้งคนอื่นหัวร้องจังเลยเวลาโดนแกล้งร้องไห้เป็นเรื่องปกติค่ะวันนี้ขอบคุณสองสาวมากๆครับขอบคุณครับโซเชียลมีเดียแต่ละคนมีอะไรบ้างเชิญเลยครับของแอร์ก็ทั้งเพจนะคะพิมพ์ว่าแอร์พรสวรรค์นะคะช่องจริงต้องผู้ติดตาม1ล้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ TikTok ก็แอร์พรสวรรค์ช่องจริงผู้ติดตามเท่าไหร่นะ2ล้านถามใครช่องใครแอร์แอร์พรสวรรค์ช่องจริง2ล้านเพจหนังสั้นดอยแม่สลองสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนี่ยุคแรกๆที่เขาทำเลยเอาน้องนิ้งครับผลงานล่าสัตว์เชิญโปรโมทได้เต็มที่ครับน้องนิ้งก็มีทำ cover เรื่อยๆค่ะลง YouTube ช่องนิ้งปฐมานะคะแล้วก็มีแฟนเพจให้ติดตามนะคะนิ้งปฐมาแฟนเพจเหมือนกันนะคะแล้วก็ TikTok IG Instagram หรือว่าอะไรต่างๆก็เป็นนิ้งปฐมาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะครับนอกจากขอบคุณสองสาวนะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับ Rando Cafe Cross Shop นะครับร้านคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นร้านตัดสูทด้วยรวมถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดสาขาไซน้อยร้านมิสเตอร์บีนชาบูนะครับสาขาบางบัวทองหมู่บ้านเวอริเดียนพร้อมนะครับอยู่แถวบางบัวทองครับและที่สำคัญครับขอบคุณน้องแอร์แล้วก็น้องนิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขกระชุ่มกระชวยที่ได้ไปเป็นป๋ามาซื้อบ้านบ้างโดนตบบ้างอะไรบ้างไม่มีอะไรครับวันนี้เขาดาราเราก็เล่นนะครับติดตามสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษแทนแอร์ด้วยนะที่แอร์แบบแกล้งหญิงเกินไปอ่ะซึ่งแอร์รู้ทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดแต่แอร์ก็ยังแกล้งจริงไหมเนี่ยสนิทจอมปลอมไม่ใช่เอาแกล้งให้ร้องไห้เลยพี่ใช่ใช่แบบนี้หนูเป็นคนเตรียมกับพี่เองใช่ใช่ใช่ผมต้องไปนั่งหาลุงกับป้ามาเนี่ยหาด่วนๆให้แอร์โอ้โหตายมึงเป็นคนดีมากเลยมึงดีเกินไปละแอร์พี่รับผิดเองก็ได้ผมคิดเองคนเดียวทั้งหมดครับใช่มึงนี่แหละแอร์ไม่เกี่ยวจริงๆครับผมผิดเองดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ย